กำลังทำอะไรอยู่อ่ะลูกหนูกำลังวาดรูปส่งเข้าประกวดในหัวข้อประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะว่าเป็นคนกำลังหาเสียงดีกว่าได้รางวัลแน่ๆลูกแต่หนูคิดว่าอย่าเถียงพ่อหนูเป็นเด็กจะไปรู้อะไรวาดแบบที่พ่อบอกเชื่อพ่อสิพ่อผ่านอะไรมาเยอะคุณวิภาทำไมคุณไม่ทำตามที่ผมบอกก็วิภาคิดว่าคุณคิดว่าเหรอคุณเป็นแค่ลูกน้องผมเป็นเจ้านายผมมีประสบการณ์เชื่อผมสิผมผ่านอะไรมาเยอะค่ะผมรู้ว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดยังไงแต่เชื่อผมสิผมอาบน้ำร้อนมาก่อนผมรู้ผมเข้าใจดีพวกคุณเชื่อผมสิรับรองว่าดีแน่นอนนายคนนี้เอาไปลงนรกเดี๋ยวยังไม่ถามยังไม่ฟังอะไรผมเลยเชื่อฉันสิฉันผ่านอะไรมาเยอะเอาไปลงนรกเดี๋ยวฟังผมก่อนเดี๋ยวฟังผมก่อนอย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่จนขาดการรับฟังผู้อื่นการยอมรับความหลากหลายทางความคิดรับฟังความคิดที่เห็นต่างไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้น้อยหรือบุคคลรุ่นใหม่เพราะทุกความเห็นต่างมีคุณค่าขอเพียงเปิดใจยอมรับก็จะเกิดสังคมที่เป็นสุขหนูว่าแบบนี้ดีไหมคะก็ดูแตกต่างดีลูกลองจินตนาการแล้วก็ทำตามความคิดของลูกเลยนะพอดีว่าลูกค้าต้องการแบบนี้ค่ะก็เลยหาข้อมูลมาเพิ่มให้ค่ะก็ดูดีนะคุณลองทำเสนอดูแล้วกันโอเคค่ะผมรู้ว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีหลายสิ่งที่คนรุ่นผมไม่เคยเจอผมหวังว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่จะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญและทำงานร่วมกับคนรุ่นผมการยอมรับความเห็นต่างเรื่องได้ตั้งแต่ที่บ้านที่ทำงานไปถึงระดับผู้นำ